สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพนะคะเราจะเติมคำตอบกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะในหน้า109แบบฝึกหัดบทที่11แผนภูมิรูปภาพแบบฝึกหัด 11.1 แผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูป1รูปแทน2หน่วยข้อ1แม่ค้าบันทึกจำนวนข้าวสารที่ขายได้ใน5วันได้ข้อมูลดังนี้ชื่อแผนภูมินะคะจำนวนข้าวสารที่แม่ค้าขายได้5วันด้านล่างเป็นส่วนที่กำหนดให้นะคะ1รูปนะคะแทนจำนวนข้าวสาร2ถุงขายได้ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์นะคะ1ภาพแทน2เวลานับ1ภาพเราจะนับทีละ2นะคะอย่างวันจันทร์ก็จะขายได้2 4 6 8 10วันจันทร์ขายได้10ถุงวันอังคารนับเพิ่มทีละ2ค่ะ2 4 6 8วันอังคารขายได้8ถุงวันพุธ2 4วันพุธขายได้4ถุงวันพฤหัสบดี2 4 6 8 10 12 14 16วันพฤหัสบดีขายได้16ถุงวันศุกร์2 4 6 8วันศุกร์ขายได้8ถุงนะคะเขาให้เราเติมคำตอบมาดูข้อ1ค่ะแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงอะไรคะเราก็ดูจากชื่อแผนภูมิเลยค่ะก็คือจำนวนข้าวสารที่แม่ค้าขายได้5วันเขียนตามเลยค่ะข้อ1แผนภูมิรูปภาพนี้แสดงจำนวนข้าวสารที่แม่ค้าขายได้5วันมาดูข้อ2นะคะ1รูปแทนจำนวนข้าวสารกี่ถุงคะดูในส่วนของกำหนดให้ทางด้านล่างเลยค่ะกำหนดให้1รูปแทนจำนวนข้าวสาร2ถุงข้อ2ก็จะตอบได้ว่า1รูปแทนจำนวนข้าวสาร2ถุงข้อ3วันจันทร์แม่ค้าขายข้าวสารได้กี่ถุงคะวันจันทร์1รูปแทน2ใช่ไหมคะวันจันทร์นับเพิ่มทีละ2ค่ะ2 4 6 8 10ข้อ3ก็จะตอบว่าวันจันทร์แม่ค้าขายข้าวสารได้10ถุงมาดูข้อ4นะคะวันอะไรคะที่แม่ค้าขายข้าวสารได้4ถุงขายข้าวสารได้4ถุงคือวันอะไรคะนับวันพุธสิคะ2 4ก็คือวันอะไรนั่นเองวันพุธแม่ค้าขายข้าวสารได้4ถุงต่อไปข้อ5นะคะวันอะไรกับวันอะไรคะที่แม่ค้าขายข้าวสารได้เท่ากันแต่ละวันขายข้าวสารได้กี่ถุงคะดูจากภาพสิคะที่เท่ากันก็คือวันอะไรคะวันอังคารนะคะกับวันอะไรคะวันศุกร์เราก็จะตอบได้ว่าวันอังคารกับวันอะไรนะคะวันศุกร์กับวันศุกร์
แม่ค้าขายข้าวสารได้เท่ากันแต่ละวันขายข้าวสารได้กี่ถุงคะวันอังคารขายได้กี่ถุงแล้วก็วันศุกร์ขายได้กี่ถุงนับสิคะวันอังคาร2 4 6 8วันอังคารขายได้8ถุงวันศุกร์ล่ะคะ2 4 6 8วันศุกร์ก็ขายได้8ถุงก็จะตอบว่าแต่ละวันขายข้าวสารได้8ถุงอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งมาดูข้อ6นะคะวันอะไรแม่ค้าขายข้าวสารได้มากที่สุดขายข้าวสารได้กี่ถุงคะดูจากแผนภูมิรูปภาพนะคะวันอะไรคะที่ขายได้มากที่สุดวันพฤหัสบดีนะคะเราก็จะตอบว่าวันพฤหัสบดีแม่ค้าขายข้าวสารได้มากที่สุดขายข้าวสารได้กี่ถุงคะวันพฤหัสบดีนับสิคะ1รูปแทน2นะคะนับเพิ่มทีละ2ค่ะ2 4 6 8 10 12 14 16ก็จะตอบได้ว่าขายข้าวสารได้16ถุงเป็นไงคะในเรื่องแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูป1รูปแทน2หน่วยไม่ยากใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ กดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ